คุณวีระสมความคิดเนี่ยซึ่งเขาก็เป็น นักเคลื่อนไหวคนสำคัญคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเนี่ยเขาเคยไปร้องเรียนต่อผบ.ตร.นะครับว่าพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรหมนกุลเนี่ยซึ่งเป็นรองผบ.ตร.เนี่ยทำการถมดินทำฝายน้ำล้นแล้วก็รุกล้ำเส้นทางสาธารณะที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาต่อมาเนี่ยรองผบ.ตร.ศิวราได้แจ้งความกับบก.ปอท.นะครับให้ดำเนินคดีกับคุณวีระฐานหมิ่นประมาทครับศาลอาญากรุงเทพใต้อ่านคำพิพากษาปรากฏว่าจำเลยนะคุณวีระมีฐานความผิดหมิ่นประมาทจริงนะฮะตามที่ศาลวินิจฉัยนะครับแล้วก็ตามความผิดนี้มีการลงโทษกระทงละ1ปีรวมทั้งหมด2ปีปรับ 60,000 บาทนะคุณชูวัตรครับลดโทษให้1ใน3คงเหลือลงโทษจำคุก16เดือนปรับ 40,000 บาทโทษจำคุกรอลงอาญา2ปีคุมประพฤติและให้บำเพ็ญประโยชน์และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งอีก1ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปีอ๋องั้นตกลงไม่ต้องติดคุกเพราะว่ารอลงอาญาแต่ว่าเป็นการคุมประพฤติและบำเพ็ญประโยชน์ด้วยแต่เป็นคำพิพากษาศาลชั้นต้นนะครับคุณวีระก็บอกว่าหลังจากศาลชั้นต้นพิพากษามาเนี่ยคุณวีระโพสต์ข้อความใน Facebook ว่าผมเคารพคำพิพากษาของศาลชั้นต้นวันนี้เป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเท่านั้นยังต้องสู้ต่อไปในชั้นอุทธรณ์และฎีกาตราบใดที่คดียังไม่สิ้นสุดผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากไปกว่านี้รอให้คดีถึงที่สุดก่อนก็จะค่อยเปิดเผยจริงเมื่อวานในโอวิวผมก็นึกว่าจะโฟนอินคุณวีระนะแต่ว่ากลัวคุณวีระพูดอะไรแรงๆถ้าคุณวีระพูดแรงเนี่ยคนที่จัดรายการก็อาจจะโดนด้วยนะแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจคือเมื่อวานเนี่ยพอผมไม่ได้อ่านข่าวอย่างละเอียดผมก็นึกว่าคุณวีระไปให้สัมภาษณ์ไปอภิปรายไปอะไรที่พูดจาถึงคุณศิวราในแบบที่ดูเป็นการหมิ่นประมาทแต่ว่าการเป็นการไปไม่เป็นการไปร้องเรียนยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปร้องแต่ว่าในรายงานข่าวบอกว่าคุณวีระเนี่ยไปร้องเรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรื่องการกระทำของรองผบ.ตร.ทีนี้ถ้าเกิดการไปร้องเรียนผู้บังคับบัญชาว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาเนี่ยมันกลายเป็นการหมิ่นประมาทเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ในแง่กฎหมายเนี่ยน่าสนใจนะผมคิดว่าการเอาผิดตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการร้องเรียนแต่เป็นเรื่องเพราะว่าไปที่บ่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีน่าจะเป็นเรื่องการโพสเฟซบุ๊กด้วยเพราะฉะนั้นเอาคำร้องเรียนนะไปโพสเฟซบุ๊กว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับการอะไรที่ออนไลน์มันจะเข้มงวดพอสมควรถ้าเกิดการที่เราร้องเรียนใครแล้วห้ามเผยแพร่การร้องเรียนเนี่ยมันก็กลายเป็นการปิดปากเพราะสังคมในการตรวจสอบชนิดนึงนะใช่การร้องเรียนมันรวมถึงการกล่าวหาได้ไงใช่ไหมการกล่าวหาถ้าคุณมาโพสต์ข้อกล่าวหาบนโซเชียลมีเดียเป็นปัญหาด้วยเหมือนกันด้วยก็คือว่าเรื่องยังไม่ได้สอบสวนเสร็จแล้วยังไม่ชัดเจนคุณเอาข้อกล่าวหานั้นมาโพสต์เฟซบุ๊กมันก็เท่ากับเผยแพร่แต่ก็น่าติดตามว่าคือเรื่องลักษณะหมิ่นประมาทมันต้องพิสูจน์ให้เห็นความเสียหายนั่นคืออยากอ่านคำพิพากษาว่าศาลบอกว่าอย่างไรว่าแต่อันนี้เป็นการลงโทษฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา328ไม่ได้ลงโทษตามพรบคอมพิวเตอร์แต่คนฟ้องเนี่ยเป็นบกบก.ปอท.ตกลงแล้วที่เขาต้องจ่ายชดใช้ค่าเสียหายกับคุณศิวราเนี่ย1ล้านบาทนะฮะดอกเบี้ยปีละ 7.5% นะฮะอันนี้เป็นทางแพ่งต้องอีกหลายศาลก็ต้องรอสู้กันถึงที่สุดเข้าใจว่าจะจบที่ศาลอุทธรณ์นั่นแหละเพราะว่าคดีแบบนี้จะไม่ไปถึงศาลฎีกาครับ